สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอ็กซ์ตี้ทูเดย์นะคะสำหรับวันนี้เอ็กซ์ตี้หนีย่าเที่ยวนะคะเราก็มาอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะวันนี้นะครับเรานะฮะได้เดินสายโดยสายการบินเวียดเจ็ตนะฮะตอนนี้เรากำลังบินไปที่เชียงใหม่ใช้เรือนเชียงใหม่ใช้เรือนเชียงใหม่นะเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันสำหรับทริปนี้กับป้าเอกนี้นะเราวันนี้นะฮะเราจะไปกับใครบ้างมีผู้ติดตามกับใครบ้างเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างที่เชียงใหม่กับเวียดเจ็ตนะคะเราไปติดตาม okay. ชมกันเลยสำหรับวันนี้หนีย่าเที่ยวที่เชียงใหม่วันนี้นะฮะเช้าวันนี้ที่เราบินกันมาเมื่อคืนนะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอสะเมยนะคะอยู่กันที่น้ำพุร้อนโป่งกวาวนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกของป้าเอกวันนี้เลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยจะมีคนมาเท่าไหร่นะฮะป้าเอกชอบไปในที่ที่ไม่ค่อยมีคนมาและก็วันนี้นะฮะป้าเอกก็มากับคนนี้เลยนะมาด้วยเลยค่ะนี่เลยค่ะน้องโกโก้นะฮะเน็ตไอดอลแห่งอยุธยานะวันนี้เรามาที่ไหนกันนะเนี่ยน้ำพุร้อนคือน้ำพุร้อนโป่งกวาวนะฮะน้องโกโก้ซึ่งอยู่ที่อำเภอสะเมยนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่น่าเอกลักษณ์มากและที่สำคัญนะฮะเราจะขาดเสียไม่ได้เลยสำหรับทริปนี้ค่ะนี่เลยค่ะนะฮะสาวรตี้ค่ะดังดูอะไรคะอ๋ออะไรนะโอเคเดี๋ยวเราจะมีชายหนุ่มอีกคนนึงไปไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกับความสวยงามนะฮะที่อาหารน้ำพุร้อนโป่งกวางนะที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าจะได้ห้องแล้วอ่ะนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวกันที่น้ำพุร้อนนะครับเราจะต้องมาซื้อบัตรก่อนนะคะซึ่งด้านในก็จะแบ่งเป็นห้องมีหลายห้องมากแล้วก็จะมีห้องรวมด้วยนะฮะซึ่งบัตรค่าเข้านะครับผู้ใหญ่จะแค่80บาทเด็กจะแค่40บาทแล้วก็เมื่อเราจ่ายแล้วนะคะเขาก็จะมีในส่วนของกางเกงแล้วก็ผ้าเช็ดตัวให้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้กับที่น้ำพุร้อนโป่งกวาวนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามด้านในกันเลยThank you.
ีนะให้เรามาเที่ยวเล่นกันแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในห้อง VIP เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งห้องนี้เราก็เป็น Exclusive ที่อยู่กับส่วนตัวกับพวกเพื่อนๆนะฮะใครที่แวะเวียนมาเที่ยวเชียงใหม่ก็สามารถที่จะทักตามรอยของป้าเอกกี้มาได้นะฮะที่บ่อน้ำพุร้อนที่ปกวาวที่สะเมยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ำพุร้อนกันนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีกันจ้าใต้ดินนะฮะที่บ่อน้ำพุร้อนโป่งกวาวนะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาตินะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการกรองเพื่อเป็นน้ำที่สะอาดทำให้เราไปสามารถที่จะอาบน้ำแช่น้ำได้นะฮะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะและนี่นะคะก็คือความสนุกสนานของบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะที่บ่อโป่งกวาวนะคะที่บ้านสะเมยเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ราคาที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็ไม่แพงมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เรามาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ไปกี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปกี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไปกี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ฟรีที่ทำให้ไปกี้ได้มาเที่ยวถึงที่นี่นะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย